ไถไม่กบรอยล้อไถไปแล้วนะครับดินไม่กบรอยล้อมันเป็นร่องหรือมันนูนขึ้นมาเป็นสันเดี๋ยวจะมีเทคนิคดีๆที่จะแนะนำครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับสวัสดีครับมาพบผมครับวีรศักดิ์ขอกลางกับรายการคู่หูดูแลรถแน่นอนเลยปัญหานี้คือเป็นปัญหาที่มันต้องเรียกว่าอาศัยเทคนิคของคนขับด้วยแล้วก็เป็นปัญหาในการปรับตั้งด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเอาปัญหาเกี่ยวกับการปรับตั้งแล้วไถไม่กบรอยล้อเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างนะครับในกรณีที่ว่าไถไปแล้วนะครับไม่กบรอยล้อ1 นะครับที่จุดที่เราจะไปปรับตั้งเราจะตั้งฐานลูกแรกกับใบลูกสุดท้ายสังเกตนะครับตอนที่เราไถไปเนี่ยดินที่สาดออกมาใบแรกกับใบสุดท้ายเนี่ยปริมาณดินที่สาดไปต้องเท่ากันถ้าดูแล้วปริมาณดินใบฐานแรกนะครับสาดออกไปมันน้อยกว่าใบสุดท้ายแน่นอนครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นทันทีจะไม่กบรอยล้อเพราะว่าปริมาณดินนะครับมันไม่เพียงพอที่จะไปกบนะครับมันเลยเกิดรอยล้อหรือว่าร่องวิธีการปรับยังไงนะครับเจอปัญหานี้เราจะไปปรับก้านต่อแขนยกข้างขวานะครับปรับให้ฐานลูกแรกลงมาอีกให้ต่ำลงมาเพื่อให้ไปจิกในดินเพื่อให้ปริมาณดินที่มันสาดไปน่ะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ดินตัวนี้ไปกบรอยล้อไม่ให้มันเป็นร่องนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขในการปรับตั้งหรือถ้ามันเป็นสันนะครับมันไม่เรียบเราก็ปรับให้มันขึ้นนะครับให้ดินมันสาดไปน้อยลงอันนี้คือในการปรับตั้งอีกหัวข้อนึงคือจากคนขับวิธีการขับนั้นนะครับถ่ายให้กบรอยล้อคนขับต้องสังเกตล้อขวานะทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังของแท็กเตอร์นะครับต้องลงร่องสำคัญคือล้อหลังต้องลงไปในร่องใบผ่านลูกสุดท้ายนะครับให้เต็มล้อหลังเลยนะครับแล้วก็ถ่ายไปนะอันนี้คือคนขับต้องสังเกตต้องเล็งแนวให้ได้แล้วนะครับอีกวิธีนึงอีกจุดนึงคือในการถ่ายแล้วความเร็วของตัวรถนะครับไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอวิ่งเร็วเกินไปจนดินสาดไปด้านในมากเกินไปเลยทำให้ไม่กบรอยล้อเพราะฉะนั้นเทคนิคในการไถกบรอยล้อก็จะมีอยู่2 อย่างหลักๆคือปรับตั้งที่คงฐานนะครับฐานใบหน้ากับใบหลังนะครับให้มันกินดินเท่ากันแล้วก็เทคนิคของคนขับนะครับขับให้ล้อข้างขวาลงร่องแล้วก็ความเร็วในการไถดูการสาดของดินว่ามันสาดไปไกลเกินไปหรือเปล่าหลังจากดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีเทคนิคดีๆอยากจะแนะนำสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนอกจากนี้ลูกค้าคูเวต้าสามารถนัดหมายช่างออนไลน์ผ่าน LINE แอดสยามคูเวต้าเพียงสแกนQR Codeด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสยามคูเวต้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ